น้ำหวานเดอะเฟซร้องไห้โชว์ใบหย่าไม่เคยได้สินสอดโต้นอกใจสามีครบซ้อนหลังจากที่ปล่อยให้เรื่องเงียบมานานในที่สุดน้ำหวานเดอะเฟซหรือน้ำหวานรักนภักก็ได้ออกมาเปิดใจขอเคลียร์ทุกเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมเมอริออตเมอร์คีควีนพาร์คน้ำหวานเดอะเฟซพูดชัดเจนต่อหน้าสื่อมวลชนวันที่14ธันวาคม2563ตั้งแต่ถูกกล่าวหาว่าคบซ้อนไฮโซแชมป์ทั้งที่ยังไม่เลิกกับดร.นัทรวมถึงประเด็นต่างๆตามมาอีกเพียบทางเราได้สรุปดราม่าทั้งหมดได้ว่าความจริงน้ำหวานย้ายกลับมาอยู่บ้านตั้งแต่ช่วงโควิดตั้งใจจะหย่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพราะเรื่องผู้หญิงเขานอกใจจริงมีหลักฐานทุกอย่างแต่ก็มีการยื้อจากฝ่ายชายแต่ตอนนี้หย่ากับไฮโซนัทตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมแล้วเรื่องแม่ที่มีการโพสต์ว่าจะด่าใครก็ด่าได้แต่อย่าด่าแม่เอาจริงๆคือแม่หนูป่วยเป็นมะเร็งสมองระยะสุดท้ายและเพื่อนหนูก็ได้โทรมาบอกว่าพี่เขาได้โทรมาหาเพื่อนๆหนูบอกว่าแม่น้ำหวานป่วยหรือเดี๋ยวก็ตายแล้วซึ่งคำพูดแบบนี้ใครฟังใครก็ต้องโกรธส่วนไฮโซแชมป์ยืนยันไม่ได้คบซ้อนรู้จักจากกลุ่มเพื่อนเขาดูแลหนูดีมากเพื่อนๆพี่ๆรอบตัวเขาดีกับหนูมากอย่างด้านลูกของพี่แชมป์ก็เจอกันนะคะคุณพ่อเขาไปรับมาทานข้าวกันปกติและทางด้านรัศมีแขในฐานะเราเป็นคนกลางหนูขอไม่พูดดีกว่าทุกวันนี้กับพี่แขยังทำงานด้วยได้เหมือนเดิม